ส่วนจะมาจากไหนอย่าไปสนใจตรงนั้นที่แน่รับจากมือลุงหงอกมันจะไปขี้หมาก็ช่างมันโอเคไหมครับโอเคไหมครับใช่นะเชื่อว่าทุกคนได้ขนหมาขี้เรือนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ป่ะพอดีผมเดินไปตลาดหมาขี้เรือนตัวนึงมันก็ประหลาดมันมีขนหน้าก็เลยไปตัดเป็นมีประมาณก็มาใส่ซองให้นั่นโอเคนะครับนั่นแหละคือขนหมาขี้เรือนนะครับโอเคนะนั่นแหละก็ขอให้ดูอย่างนั้นไปเพราะว่าในการที่ทีมให้แจกนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับตรงนั้นเพราะว่าผมจะรู้สภาวะนั้นขึ้นมาผมเป็นคนที่ไม่เคยจดจำคาถงคาถาบ้าบอของผมผมไม่เคยเลยไม่เหมือนเป็นของหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดอะไรต่างๆไม่เคยเลยขาดทุกอย่างทุกประการโอวาสภาษีพระสงฆ์ผสมไม่มีเลยครับแต่มันเกิดขึ้นในวาระหนึ่งนั่นเองผมจำแม่นเลยขึ้นไปครั้งเดียวจำแม่นเป๊ะอธิบายได้หมดที่มาหมดยกเว้นอิสวาอิไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นส่วนย่อของอะไรครับท่านไม่รู้นะครับพระเจ้าปิฎกอิสวาอิคนแน่นอนก็แล้วกันตรงนั้นเองครับส่วนนั้นมาพระท่านเป็นที่รู้กันดีนะผมไปนะโมพุทธเจ้าก็รู้พุทธเจ้าทั้งห้าตัวโอเคนะครับพระเข้าใจตรงกันนั่นเองคือสิ่งที่อย่าถามย้อนเพราะว่าผมไม่รู้ก็ถามท่านแล้วท่านบอกมาถ้ารู้ก็บอกมาอย่ามาถามย้อนถ้าย้อนผลแล้วผมรู้ผมเขาบอกท่านเองผมจะถามไปทำไมแล้วอิสวาอิผมไม่รู้ว่ามันหมายความว่ามาจากไม่รู้เลยแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นของผมเองภาวะนี้ผมได้ที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่สมาธิตอนนั้นเขาใหญ่เหมือนกันนะฮะเสือกระโจนมาประมาณ17ตัวแถวหน้ากระดานนะครับถ้าเป็นคนตกใจผมก็เตลิดเปิดเปิดทันทีเพราะเอิญไม่ใช่เพลินเป็นบุญเก่าของผมเองนะครับจึงไม่วิตกกับเพื่อนเหลือเชื่อมากครับมันเป็นปัจจุบันโดยแท้เพราะนั้นสิ่งที่ผมมีที่ผมมาผมเป็นมันไม่ใช่จะได้กันแบบง่ายๆมันสะสมมากี่พ่อเจ้าก็ไม่รู้แหละแต่ผมจะบอกผมได้หมดนะครับจะบอกให้ทราบไว้ยืนยันคำเดิมนะฮะไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักฟาโรห์มากกว่าลุงหมอจะบอกให้ทราบฟาโรห์จะบอกให้ทราบไว้ฟาโรห์จะบอกให้ทราบไว้กันแล้วฟาโรห์มัน5กว่าปีมาแล้วนะครับก่อนพระเจ้าแล้วฟาโรห์บอกให้ทราบพระเจ้า 2,000 กว่าปีเองเห็นไหมครับอย่างคาถาโบราณที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้คาถามัดใจมหาเสน่ห์ผูกใจคนป้องกันผีอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ของลุงหอกแน่นอนฮะยีสวะอีนี่เหรอมันแปลว่าอย่างนี้เหรออุ้ยตายกูโอเคฟังให้ดีนะมีคนแปลมากใช่ป่ะไม่รู้นะเอาฮะก็แล้วแต่กันนะฮะโอเคนะถ้าบอกว่าคาถามั่นใจคนนะไม่ใช่เด็ดขาดผมปฏิเสธการมั่นใจนะครับไม่เป็นไรถ้าบอกว่ามั่นใจมหาเสน่ห์ผมยิ่งปฏิเสธนะโอเคนะครับผู้คนจะชอบมากเพราะโอ้โหมีเสน่ห์เนี่ยมันชอบเหลือเกินแต่ลุงหอกคนละเรื่องนะคนละพิกโกโลนะครับบอกให้ผูกใจคนไม่ผูกไม่ทำหาไม่ใจคนเอาเลยผูกใจคนไม่มีทางพอพวกนี้พอได้ยินพวกนี้ก็พอแล้วครับเอาเลยผูกใจคนใจเป็นนามมาทำอะไรผมไม่ใช่ผูกหมาเลยโว้ยเออผูกหมาลากคอมาผูกเดี๋ยวยังได้ด้วยกันป้องกันผีผีที่ไหนมันจะมีนกนอกจากผีตอบไปแล้วก็ไม่รู้พวกไม่รู้ท่านหัวเราะเองนะผมไม่แก้วนะโอเคไหมจบข่าวนะเอาล่ะมีคำถามอะไรกรุณาถามมานะครับเพราะว่านาทีนี้มันจะกลายเป็นวันเวทุวันเวคอมมูนิเคชันนะขอให้เป็นโทเวนะครับท่านถามมาทีหนึ่งวันนี้18:54 นท่านเองท่านมีเวลาอยู่ได้นะครับเอาเชิญเป็นคำถามได้เลยครับอาจารย์คะที่หนูเห็นไฟลุกเองจบนะจบนะพอจบนะอย่าไปยาวเห็นก็คือของเราจบค่ะอย่าให้อธิบายเห็นนะเราเห็นตาเราเห็นอะไรเรื่องของเราแต่การเห็นที่ว่านั้นของจริงกับของไม่จริงมันต่างกันหรือไม่นะผมไม่ได้ตอบกันเด็ดขาดนะครับเห็นนะอย่าผมตอบเรื่องนี้เพราะมันจะเหมือนกับบล็อกคุณเอาไว้เลยนะครับ
ตามดูตามรู้ตามเห็นโอเคนะครับสิ่งที่เห็นมันจะไม่เหมือนใครก็ตาใครตามันนะครับอาจจะถามมาเชิญครับต่อไปนะอยู่ที่ตัวอยู่นะครับเชิญครับเมื่อกี้นี้เวลาผมโบกมือหย่อยๆพออย่าย้ำพูดอีกแปลว่ามันจะเพี้ยนผมเป็นคนที่ฟังไวมากเห็นไหมครับผมโบกมือหย่อยมานี้นะเมื่อกี้นี่ครับมันจะมีความร้อนร้อนผู้ก็ที่ฝ่ามือนะครับแค่นะคนนี้เขาบอกว่ามันจะมีคำว่าร้อนผู้ป้าที่ฝ่ามือถามว่าใครร้อนบ้างครับยกครับดูสิครับโอเคนะนั่นคือปฏิกิริยาตัวตอบกันครับระหว่างแอคชั่นกับรีแอคชั่นเห็นไหมครับแอคชั่นคือตัวผมบอกย่อยๆรีแอคชั่นคือฝ่ามือคนละแค่ครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมันจะเรียลไทม์เป๊ะเลยครับแต่ฟีลลิ่งที่คุณได้รับก็คือความร้อนโอเคนะแล้วก็มีวู้วาบด้วยใครวู้วาบครับวู้วาบก็มีอีกไหมครับใครทั้งร้อนทั้งวู้วาบครับเห็นไหมฮะทั้งไงก็ไม่ผิดมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งร้อนเลยวู้วาบโอเคไหมครับยังไงไม่ผิดถ้าหากว่าหลับตาใครเห็นสีต่างหากใครเห็นสีหลับตาเนี่ยใครเห็นสีอย่าสนใจครับอย่าเพิ่งจะทำไปด้วยใครเห็นสีครับในกลุ่มหลับตาก็เห็นสีนู่นนี่นั่นสีมันสารพัดสีอธิบายให้ฟังหมดแล้วว่ามันที่ผมอธิบายมันเข้าล็อกไหนของท่านโอเคไหมครับโอเคนะเอ้าบางท่านเห็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ประหลาดบางบอกว่าเห็นตาขาบด้วยเห็นไหมฮะจะให้ลูกหมอกว่างไงก็มันเห็นของเขาโอเคไหมครับถามว่ากลัวมันไม่ตาขาบอะไรที่นอนอยู่ใช่ไหมแปลว่าชีวิตจริงนี่ผูกพันกับตะขาบตัวเป็นๆเนาะนอนอยู่ที่ไหนก็ตามตะขาบมันมาเล่นกับตัวเราเองไต่หน้าไต่ตาเนี่ยของจริงนะที่ว่านี่นั่นแหละครับอย่าให้ผมอธิบายตะขาบมันคืออะไรสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบอกไปแล้วเป็นลูกหลานของพญานาคจบนะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวกระปองพวกนี้เป็นลูกหลานของพญานาคบอดจำเลยครับพวกลูกหลานนะครับจำนะฮะเดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยวไปฆ่าก้อนที่จะโหนเดี๋ยวไปเห็นภาพตรงนี้นะครับยานะครับยานะครับห้ามนะยานะครับโอเคนะเอาล่ะมีใครที่นอกเหนือไปจากที่รู้สึกแรงต่างนะมีใครคำถามยินดีเชิญครับมันหนักมากมันสู้เลยสู้กันเลยนะฟังสู้กันอย่าใช่ฟังสู้กันหนักมากแปลว่าเวลาผมบอกมาย่อยๆนะฟังให้ดีนะผมจะแสดงนะก่อนให้เห็นผมบอกมาย่อยๆเนี่ยนายหยกเนี่ยมันจะดันมือโอเคไหมตอนนี้ก็สู้ตอนนี้ก็สู้กับดันแรงพักแอคชั่นจอเท่ากับเรียกแอคชั่นโอเคไหมครับแปลว่าถามว่าตรงนี้มันไม่ได้แอบสอบไม่สุดตัวเลยไม่แอบสอบแอบสอบไม่ดูซอฟต์แบบแปลนะมันจะดูก้อยปื๊ดอันนี้มันต้านกันเลยครับไม่เสียหายนะครับเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันสู้กันโอเคไหมครับบวกกับลบก็ได้มันสู้กันคู่เหมือนกันจะหลักกันใช่ป่ะแม่เหล็กใช่นะใครจำได้แม่นบ้างคู่เหมือนกันจะเอาให้แน่ผลักใครบอกว่าผลักยกเหมือนกันจะผลักกันเอาใครบอกว่าโดดกันมีสองคนตัวรองคู่เหมือนกันจะผลักกันจำด้วยนะครับแม่เหล็กผลักกันต่างกันจะโดนกันเหนือกับใต้โดนกันเป็นก้อนไม่เด็กก้อนหนึ่งโอเคไหมเหนือกับใต้คือต่างกันมันจะโดนกันเป็นก้อนไม่เด็กหนึ่งก้อนแปลว่าจำวิธีจำอย่างนี้โดนกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งก้อนโอเคไหมครับเหนือกับใต้ต่างกันมันจะโดนกันจำเวลาจำตรงนี้เพราะมันแค่ไขว้ไปมาได้เองที่แค่ผิดตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นการผมบอกว่าอย่ามันต้านกันในระหว่างนี้มันกำลังผลักกันสู้กันนั่นเองโอเคนะไม่มีได้ส่วนเสียไม่นานนะจะได้ออสโมซิสเองมันอธิบายแล้วนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญสิ้นอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเชื่อมความเข้าใจที่ว่านั้นให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติมันอยู่ตรงนั้นครับผมว่าผมเกิดมาประการนี้นะเอาล่ะใครต่อยที่นั้นคำถามเชิญครับดังๆพูดใหม่ครับ
เห็นรูปหน้าตาผมเวลาอยู่ที่นั่งหลับตานั่นเหรอเรื่องหมอจะว่าไงวะเนี่ยเห็นรูปหมอโอเคนะเอาให้เห็นรูปหมอยกข้างหลังเห็นกี่คนเอา2 3 4ไม่เห็นนะเอายกสิใครเห็นรูปหมอเมื่อกี้เนี่ยโอเคมั้ยผมจะอธิบายให้ฟังใช่แล้วครับโอเคนะฟังให้ดีนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับท่านนอนอยู่บ้านท่านผมบอกว่าพระอรหันต์มีเยอะแยะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเขาทำงานเขาอยู่ที่ไหนท่านนอนอยู่บ้านท่านพระอรหันต์ที่ว่านู้นยกไหนก็ไม่รู้นะครับเขามาทำงานให้อยู่เขาจะมาตามรูปแบบต่างๆนี่เป็นทุกอย่างโอเคไหมครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เนาะเอาไปครับตรงนี้เป็นทุกอย่างจะเป็นตะขาบก็ได้โอเคไหมจะเป็นช้างเมานี่คือพระหลังจะเป็นยังไงจะมาสัมผัสสัมพันธ์ของท่านเองเช่นขออนุญาตนะเพศแม่นะผมพูดติดปากจะถือสาผมนะเขาจะมาลูบคลำส่วนนูนส่วนเว้าของท่านเองอย่าต้องอาใจนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอ้อย่าต้องใจนะมันถึงเวลาครับโอเคนะนี่คือคำตอบอธิบายจากหลวงหมอแล้วงั้นเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่งั้นอย่าวิตกออกกับเพื่อไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรโอเคไหมครับเจออะไรมันถึงยุคของมันเป็นยังไงขอให้เข้าใจตัวเองมากๆเอาไว้โอเคนะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเวลานี้ขอได้โปรดนะครับอย่าให้ร้ายผู้อื่นนะครับจำให้ดีเอาเข้ามามันอยู่กับตัวเราแม่หมดนะทิ้งไม่ได้ทิ้งให้กับลูกหมอลูกหมอขออาสาแต่ผู้เดียวโอเคนะครับส่วนกิจกรรมอาจทำทั้งหมดอยู่ในร่างกายกายใจจิตของท่านฟังมาอยู่กับลูกหมอคนเดียวโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทเรื่องนี้ให้ได้เลยครับเอาคำถามมีว่าเชิญตอนนี้คือจากที่ปฏิบัติไปกับตัวเนี่ยแล้วเขาไปจับอะไรที่มันเป็นโลหะไฟช็อตโอเคอ้าวเวลามารู้จักกับลูกหมอทางตรงทางอ้อมประการใดเวลาไปจับควายควายก็ต้องอาใจฟังให้ดีนะอย่าหัวเราะผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะอย่าหัวเราะเวลาไปจับควายควายก็โดดเต้นเลยเวลาจับต้นไม้ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาหรือจะร้องงอหางก็ได้แต่เวลาไปจับโลหะเหมือนไฟช็อตเปรี้ยงถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือการตอบของผมไปหลายเวอร์ชั่นแล้วก็ลงที่ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งนั้นคือไฟฟ้าสถิตความต่างสัตว์ระหว่างตัวคุณกับโลหะที่มันต่างกันโอเคไหมครับความต่างสัตว์มันก็เลยไม่รู้ว่าจากสิ่งนั้นใส่คนหรือว่าคุณใส่สิ่งนั้นเพราะว่ามันอยู่ในไฟเดียวกันเวลาเดียวกันมันก็เลยยากที่จะบอกว่าของไม่ดีของเราไปยังโลหะหรือของไม่ดีจากโลหะมาเป็นของเราแต่ไม่ต้องทำอะไรนะไปกอดมันเลยโอเคไหม ผมตอบแล้วนะวันนี้มันจะเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะสมดุลเองโอเคไหมครับผมตอบแล้ววันนี้นะโอเคนะยังไงก็ไม่ใช่จับควายผิดควายผิดแน่นอนโอเคไหมจะไปตื่นเต้นตกใจไปทำไมอันนั้นมันแค่โลหะหนึ่งมันไม่มาทวงหนี้ด้วยสองไม่มาขอเข้ากินด้วยเพียงแต่รู้สึกเป็นความแตกต่างนั่นเองให้เข้าใจว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นควายเป็นต้นไม้เป็นอะไรต้นเสาหมดนะครับเป็นโลหะมันยิ่งชัดโอเคไหมครับทุกอย่างกำลังอัดแอปพลายแปลว่าร่างกายกำลังปรับเข้าสู่บริบทของธรรมชาติจำแม่นๆเอาไว้นะครับมีอีกไหมครับคำถามฮะโอเคนะอีก2ข้อจะจดนะมี2 3มันจะมี5ก็ได้นะสิ่งที่ตั้งไว้เลยครับตั้งเป้าไว้ชาติชีวิตนี้กูจะไม่ทำอะไรกูจะไม่ทำเนื่องไม่ให้ร้ายใคร2ก็ไม่ตบตีใครไม่เห็นฆ่าใครได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับ2 อย่างพอไหมเนี่ยปากกับมือเองไม่ตบตีใครไม่เห็นฆ่าใครพอใจไหมครับปากกับมือนี่มันตัวร้ายกาจเนี่ยปากไม่ดีเป็นสีแก่ปากอยู่ไหนไม่ได้ก็เพราะปากของเจ้าโอ้ไหมครับไปไหนก็มีแต่เสร็จแล้วก็ต่อว่าคนนี้ไม่ดีไหมเนี่ยปากตัวเองอยู่หรือเปล่าล่ะปากเป็นไม่ยอมอยู่ถามว่าพูดกัน108ถามว่าตัวเองมีอะไรนะครับที่จะไปโชว์ออกอย่างลูกหมอกสบายด้วยครับสองฝ่ามือเนี่ยใช่ไหมผมมันมีศักยภาพพอปากไม่ดีแต่ผมศักยภาพของผมอ่ะ
ปากไม่ดีผมนั้นผมไม่ให้ร้ายใครแน่นอนโอเคไหมครับโอเคไหมครับยกเว้นพูดประชดประชันแสบไหมเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตเพื่อนแม่รู้จักเจอสนนนท์โฉไปกี่ครั้งว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะเจอไปกี่ครั้งเนี่ยภาษาผมจะเป็นอย่างนี้แหละจะถือสาภาษาผมถามว่ามีจริงไหมสนนนท์โฉเพื่อนแม่มีไหมครับมันมีอยู่แล้วอะรับไปสิครับมันจะเป็นไปแล้วมันของจริงอะใช่ไหมครับจากอาม่าเขาไม่ปฏิเสธแล้วเขานั่งนิ่งตอนนี้เพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องธรรมชาติดีเขาผ่านโลกไปเท่าไหร่แล้วยังไม่เป็นต้นเห็นไหมโอเคไหมเอาใครต่ออีกครับมีไหมมีไหมครับนี่ครับจะปล่อยแกนชาวบ้านแล้วเนาะวัชราครับซ้ายมือวัชราครับไหวยกสูงสูง18 นาฬิกา19 นาฬิกา 5 นาทีเออคุณครูขาถามแทนนักเรียนสิครับจะเรียนท่านว่าวันนี้เป็นวันดีของสองโอกาสเหรอไมโครโฟนอยู่ไหนไมโครโฟนมีไหมเนี่ยมีรักษาอยู่ไหนเร็วเร็วเร็วเอาล่ะไมโครโฟนมาเขาจะแสดงความเห็นอะไรเธอนะครับหนึ่งอนุญาตให้ด่าแม่พ่อลุงหมอนะครับเชิญลากมาเร็วครับไมโครโฟนไมโครโฟนอนุญาตให้ด่าแม่พ่อลุงหนานะครับอนุญาตให้ด่าเมียพ่อนางคำมีจำไม่ได้ครับให้ด่าแล้วจะบอกคุ้มให้ด่าด้วยจะโดนเคสโอเคนะท่านโอเคเรียนเชิญคุณครูครับเอาเชิญครับวันเอ่ยวันนี้เป็นวันที่แสนดีกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดียังไงก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นะครับวันนี้เนื่องในโอกาส2วาระนะครับก็คือเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็วันคล้ายวันที่ท่านไม่เกิดท่านไกรสอนไม่เกิดนะคะก็และท่านก็จะต้องเดินทางออกนอกประเทศไปไกลแสนไกลนะคะหลายพันลี้ก็ขอของที่ระลึกจากท่านนะคะคือท่านให้มาแล้วหนึ่งก็คือพระคาถานะคะสองอริยธาตุนะคะอย่างที่สามที่จะขอแทนพวกเรานะคะก็คือเสียงของท่านที่เป็นการล้างสมองนะฮะล้างหูล้างใจล้างหัวเนี่ยก็ขอเป็นของขวัญให้พวกเราเนื่องในโอกาสนี้ครับนั่งใหญ่นะนั่งใหญ่นะนั่งไหนฮะยังนั่งไว้ก่อนยังไม่ใช่วาระนะเดี๋ยวได้กราบให้กราบสามเคยก็อ่ะโอเคนะไม่เป็นวาระนี้อยู่นะครับขอให้เข้าใจวาระตรงนี้อยู่นะครับโอเคขอเสียงนะครับไม่ใช่ขอเสียงตบมือแต่เสียงที่มันอยู่ในซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหมอผมพูดหลายครั้งว่าเสียงผมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงเสียงคือพลังงานหมาร้องก็มันเป็นคลื่นเสียงพลังงานควายร้องมันช้างร้องเหมือนกันครับพลังงานที่ว่านั้นมันออกมาจากอะไรมาจากควายก็คือน่าจะไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้ามันออกมาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ว่านั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเห็นไหมครับแต่เสียงผมมันออกมาจากความบริสุทธิ์ของจิตเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันฟังเสียงกันได้นะเสียงที่หนึ่งทั่วไปนี่คือเสียงพื้นฐานหนึ่งเสียงที่สองไม่ใช่ประโยคฟังให้ดีนะครับ3 2
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังอะระตะนะนังธัมมังอะระตะนังอิสวะรีนะมะตะทะนะโมพุทธัสสะท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้
ผมว่าดีแล้วดีมันคนพูดเยอะแล้วไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกบอกจะดีแล้วก็รู้จักเขาว่าไม่ดีบอกเขาว่าไม่ดีแต่ก็ดีดีแล้วผมจะไปไม่เป็นเจอสุขภาพดีไม่ดีเป็นไงใช่ไหมครับมันต้องมีเขาว่าไม่ดีไม่ดีทั้งนี้นั่นไม่ต้องเกรงใจหรอกเห็นไหมใช่ไหมครับโอเคโอเคไม่ได้นะตายนะตาหวานมันเกินไปตาหวานใครอยู่กับเด็กนะครับคือเด็กด้วยน้องธัญญาไม่รู้ไปเล่นอยู่กับใครออกมาแล้วโอเคครับขอบคุณคุณน้องโยมครับโทษครับโทษครับครับครับโอ้โหไม่จริงเหรอไม่จริงเหรอจริงเหรอไม่จริงเหรอไม่จริงแน่นะอันนี้เหลืออะไรเมื่อกี้เนี่ยเหลือ2เม็ดนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอย่าเดินหนีนะเหลือมากกว่าที่เราขอก่อนนะครับขอก่อนนะครับขอก่อนนะครับนุ้ยจะเป็นคนเก่งแล้วเราเอาไปสลับกันนุ้ยจะเป็นคนเก่งแล้วแล้วคนดีนะครับเห็นไหมเห็นนะโอเคป่าสามโอ้ยหนูดึงกันเยอะแล้วดึงกันหมดอายุงานโอเคไปไปเดินทางกว่าไปให้ขับรถโอเคปลอดภัยนะทุกคนไปรอผมนะโทษครับโอ้เออดูผมจะหายเออไหมไหมนะสู้ผมนะมันเป็นธรรมชาติหายใจด้วยครับธรรมชาติโทษครับเกี่ยวอะไรตรงนั้นตรงนี้ครับ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 ไปยึดติดท่านเด้อสมัยก่อนยึดติดอยู่ในตรงนี้ครับ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 ยอมไหมศีรษะนะครับยังมีไหมเล่าหน่อยมีหน่อยนะปล่อยพกปล่อยพกแค่นี้เองจะรู้หมดนะครับก็ยังมีหน่อยเนาะให้เข้ามาหน่อยตรงนั้นนะครับเดี๋ยวครับนะ
เออสายศิลป์ใช่สิบ้านใครบ้านมันใช่ครับโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะเอาเลยแบ่งใครแบ่งใครแล้วนี่เห็นไหมนี่มาเลยนี่มาตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยตัดเลยพ่อเองครับดูเลยเอาละไปแบ่งกันเลยต้องไปผูกคอตายแมวนะต้องไปผูกคอตายนะผูกคอตายแมวนะเอาแล้วเหรอแม่มันหมดวาระได้ไหมใครเก็บไปได้ไหมไอ้จะเพิ่งแรงหมดวาระขอให้หมดวาระเลยครับผมเอ้ยแม่โอเคเข้าใจแล้วเนี่ยใช้วันนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยวันนี้มันเส้นใหญ่พอเส้นใหญ่พอก็เลยก็นี่ค่ะนี่ค่ะอาจารย์เออตรงนี้ครับอาจารย์กลับแล้วโอ้อาทิตย์นี้อะไรครับอาจารย์จะได้ช่วยใส่กระเป๋าหรอฟังให้ดีนะข้าวข้างล่างฟังให้ดีนะครับมากนะวันนี้ถือว่าเกียรติอามาให้เกียรติสูงยิ่งนะครับของชาวไทยโอเคนะถือว่าตรงนี้ก็ไม่ให้เกียรติมากนะครับในการที่ถึงแม้ทำแล้วหรือว่าเป็นการให้เกียรติสูงมากเข้าใจนะครับผมแค่เข้าใจตรงกันใส่อย่างนี้ไม่นอนลูกหมอคือใครรู้ไหมโอเคนี่ใครอยู่ในห้องต่อจากนี้นะครับก็ถือว่าได้แล้วต้องเดินหน้าต่อต้องคิดในกรอบให้ได้
เวลาเนี่ยแม่เขาเตือนเราต้องทำนะฮะต้องทำนะต้องนะเสร็จไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านแม่มาหลายผ่านเหมือนกันก่อนที่มาชิงลูกได้โอเคไหมมันก็ช่วยกันแหละถามว่าใครได้จริงก็ตัวยูเองคนได้จริงความเป็นตัวเองในถูกต้องแต่การแต่งตัวมันจำเป็นเพราะมันเป็นมนุษย์สัตว์สังคมเห็นไหมครับจำเป็นจริงๆนะโอเคนะต่อไปคงจะให้ดีขึ้นแน่อย่าไปรบกวนเราพยายามใช้สีสดใสให้มันไปงามๆโอเคไหมไอ้ข้ามไปผูกในไทยโดยที่ไม่รู้ยังโดนเป็นป่าไม่เอานะแต่มันก็เกินไปใช่ไหมล่ะก็รู้เรื่องจากการละเทศะชัดเจนนะครับจบเนาะโอเคก็กล่าวนี่คือคำยืนยันก็คือสิ่งที่ได้รับนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้รับจริงๆจังจากตัวเองยานจ๋าเป็นคนในสวนมืดแล้วว้าผมลืมเหรอเนี่ยฟังให้ดีนะสิ่งที่ให้ตรงนั้นนะฮะก็คืออะไรรู้ไหมให้ซองไปยังรู้น่ะห้าคนน่ะสี่คนน่ะให้ไปยังครับยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้นะใช่นะสี่ซองนะสี่ซองยังไม่ได้ใช่ไหมครับเอาหนูซองมาสี่ห้าซองเลยนะก็นั่นแหละกี่คนก็ว่าแล้วมาไอ้ซองที่มันมีแบงค์มีเบิ้งอยู่ท่านมีคนหมาด้วยตรงนั้นนะเอาสี่นะเป็นผมว่าจบเลยครับเอาแล้วซองไม่ใช่ซองนี้ไอ้ซองใบแบงค์ร้อยแจกนะโอ้ยเก็บไปแล้วก็เดินทางปลอดภัยโอเคนะครับตอบก่อนครับโอเคนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณเหลือ10นะโอเคโทษดีอยู่ที่หูโทษดีครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วไปเจอกันกลับมาจากอเมริกาก็คือ10เดือนนะครับโอเคนะโอเคเข้าใจนะกลับมาจากอเมริกาคือ10เดือนนี้ดูเฟซ2ทุ่มนะครับโอเคนะโอเคนะครับอย่าสนใจอย่าไม่เอาไม่พูดงี้ไม่ได้เพราะว่านิดเดียวก็มีคุณสมบัติเพราะมันคือคุณสมบัติมันเป็นสมบัติของมันเดี๋ยวเล็กไม่สำคัญไม่มีประโยชน์เดี๋ยวให้เป็นยังไงผมจะมีเยอะแยะแล้วเอามาให้ดูแค่นี้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะด้วยความปลอดภัยครับผมไม่นั่งไม่เอาผมจะไม่รับของคนที่นั่งไม่เอาเลยนะผมก็มีมติของผมกันนะผมไม่อยากจะให้มีค่าบ้านเมืองผมไม่ใช่จุนเทพเอาสองไปก่อนสี่คนห้านะรวมห้านะเอาเป็นโดนกันรอบไปโทษครับสองสามสี่จบนะเอาห้าอะไรอีกอ่ะนั่นเหลือไม่อีกนะฮะแล้วสี่คนนะสี่นะเอาไหมหนึ่งแบนอีกหนึ่งสองสามสี่พอไหมพอนะโอเคจบกันเดี๋ยวชี้บ่อยแล้วก็ตีโอ้จะไม่ได้ยังไงก็อยู่เขาเรียกกันนี้เว้ยจริงๆนะเว้ยก็เห็นก็เครื่องใช่ไหมต้องแกงขาดไหมเนี่ยแฟชั่นแมวอะไรเงี้ยต้องแกงขาดนี่เหรอแฟชั่นเอาไปแต่ยังไงก็ไปนะนี่เหรอแฟชั่นใจเย็นนั่งก่อนย้ายเทไหมโอเคจบข่าวแล้วจบก็จบนะฮะอย่ามาอีกนะนี่ไม่เอาอีกแล้วนะฮะงั้นผมก็ไม่จบสักทีเลยนะโอเคเอาหลังนั่งให้ก่อนI'm sorry.
จบนะจบนะจบนะเออแต่มืดแล้วกว่าจะถึงนี่กี่โมงสามชั่วโมงถึงไหมประมาณสองชั่วโมงนะประมาณสองชั่วโมงนะถ้าขับรถเย็นถ้าหลับกลางทางนะทำไมครับโทษครับเด็กเก่งนะหลับนอนหน้าเป็นควายท่านบอกที่อย่างครับอย่าเก่งครับโอเคนะจบข่าวนะจบนะจบนะจบนะฝากอะไรกฎหมายนั่นอะไรนี่นะบางเด็กต้องเป็นกฎหมายระหว่างเด็กก็เลยนะฟังฟังต้องเป็นคนแบบเพราะว่าเป็นผู้หญิงในแบบคนแบบอาเซียนนั่นคือทำอะไรพยายามอะไรมาทำให้ได้จะเป็นทนายแห่งใครโอเคนะถ้าเป็นได้ก็ถือว่าเป็นนายเอกก็เป็นคำสุดเปรย์ขอร้องมากๆนะครับว่าถ้าเนี่ยอย่าให้เหมือนคนอื่นเขาขาวมากเพราะว่าสิ่งนี้มันจะหายไปแต่ผมจะซื่อคนเดียวสิ่งสำคัญสนายาเป็นนกสองหางไม่ได้ไม่ได้เลยนะต้องบอกกับลูกค้าไม่ได้ไว้ว่าน่าจะควรจะเรียกว่าแต่ไม่ใช่เราเห็นแล้วปลายทางประมาณ 15% บอก 80% ไม่ได้เออโอเคนะเรื่องให้ฝ่ายมันต้องจริงๆเออกฎหมายเข้าใจให้ได้มันเข้าใจให้ได้นี่เป็นก็ว่าซื่อสัตย์เดียวชิดไปไม่มีคำว่าลบเลยผมจะขอฝากไว้ให้ซื่อสัตย์เมื่อชิดเป็นยังไงโอเคนะครับฝากไว้ด้วยเข้าใจแล้วขอให้นำไปสู่สิ่งที่ดีขอให้นำสิ่งดีไปให้ได้รับประโยชน์ที่สองโลกไปครับจบนะเอาอย่าทำหน้าตาเหลือหลาไม่เอาใช่ไหมเนี่ยได้ยังอย่าทำหน้าตาเหลือหลาไม่เอาเอามาจะพูดมาเป็นไงอย่าทำหน้าตาเหลือหลาไม่เอาเออโอเคจบนะ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 โอเคนะโอเคนะผมปิดฉากนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจบขอคุยกับท่านพระมหาชัยจุฑาท่านคอยผมท่านต้องมีธุระเป็นพิเศษนะครับโอเคนะท่านเสร็จแต่เสียห้าเที่ยงท่านคอยผมแปลว่าจะมีธุระเฉพาะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเพราะฉะนั้นท่านไปคอยได้ยังไงที่สถานีเลยนะไม่พูดผมจะไม่พูดเรื่องพวกนี้เอาสวายเข้าไปให้จบข่าวไปเลยเออนั่นสวายเข้ากับความไปเอาเหมือนกับท่านโอเครับแต่พอได้ไหมครับนั่งใจแล้วก็ว่าเออมีปัญหาหลับไปไม่ช้อนเหรอเดี๋ยวมั้ง
ใดๆที่ผมได้ยินขอให้เล่าออกมาผมแค่ผมได้ยินนะผมได้ยินว่าคนที่คนจะวิวัฒน์ไปเองคนธรรมดาเขาจะวิวัฒน์ไปเองแต่แน่นอนบริษัทนี้มันจะไปทางที่ดีจะวิวัฒน์กันไปตามตัวขึ้นไปขึ้นมาตามตัวเยอะมากไหมตลกนะโอเคครับใหญ่เลยโอเคครับผมแช่เลยถูกต้องเลยเจอหน้านี่ละยึดเลยนั่นยึดเลยยึดเลยยึดเลยโทษครับโทษครับวางขวาซ้ำขวา
ไปแบบมาโต๊ะหน้าห้องให้รู้ไหมนะโอเคอ
ตั้งมาตกโตThank you.
เรียกแต่รองเท้าฮะเป็นรหัส